สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นสร้างบ้านกันนะครับความกว้างก็อยู่ในระดับ20บล็อกนะครับ3คนจะมาแข่งกันนะก็โอเคจะสร้างสตรีมอะไรยังไงก็ได้สตรีมไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะเฮ้ยเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าอันนี้บ้านอันนี้โซนใครวะโซนยูจีนเหรอแล้วโซนพี่โซนไหนอะคือพี่ลงเชดเดอร์แล้วมันลงสระไม่ลอยแล้วมันบั๊กไงพี่ต้องเอาโกอิงแสกมาด้วยอะมีเวลาจำกัดไหมพี่ไม่ก็ไม่จำกัดคือใครเสร็จคนสุดท้ายก็เริ่มพาทัวร์ได้เลยอ่าพร้อมโอเคเริ่มพี่จะใช้แค่บันไดสโตนพีเฉยอือหืออืมพอผมเป็นบ้านสโตนพีก็ใช้ดิสเลตดีไหมนะดิสเลตก็สวยไปอีกแบบจะคอร์ดโอเคหรือจะอันนี้ดิอันนี้แล้วกันพวกอะไรอ่ะบิ๊กอ่ะไม่บอกสันตุไม่บอกทำไมต้องบอกป๊า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 มันแปลกๆป่าวะมันจะแปลกๆไหมวะโอเคลองดูถ้ามันได้ก็เอาพี่ไม่รู้จะสร้างยังไงดีอะนะรู้สึกแปลกๆว่ะพี่ว่าใช้เป็นบริกน่าจะเวิร์กกว่าทุกคนใช้บริกหมดเลยพี่ทีครับผมว่าอีหยังวะไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เฮ้ยยังไม่เคยทำบ้านดาร์กโอ๊กนี่หว่าพี่ยังไม่เคยทำเชิงไอสัตว์กูจะไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมรั้วเอารั้วอันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้มาจัดไปพี่อยากจะทำอะไรแปลกๆที่พี่ไม่เคยสร้างมาก่อนแถวแล้วก็เปิบเปิบอย่างนี้แบบนี้มันก็ดูแปลกๆตาดีนะนี่จัดไปเฮ้ยพี่เหมือนที่ผมทำใน SMP เลยว่ะที่พี่ทำไอเข้มแข็งเฉยยังไม่ได้บอกว่ากอล์ฟใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอตัวทำไมรอตัวไอเดี๋ยว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 จะโดนเดี๋ยวจะโดนกวนตีนแล้วเราอ่ะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นใช้อาสมีดีกว่าขอบัตเตอร์ไฟคิดโคตรกวนจากบัตเตอร์ไฟแม่งโคตรยุ่งโคตรไอ้นี่เลยวุ่นวายใช้เมาส์ยี่ห้อนิ้วน่าจะมันมีเมาส์ยี่ห้อนิ้วเหรอพี่จะบอกนะจะสร้างบ้านยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันเกินบล็อกแดงโอเคปะก็พิมพ์ไปว่าปีกไม่ใช่คีย์บอร์ดมันเปลี่ยนภาษาไม่ได้เหรอคีย์บอร์ด68 คีย์นี่แหละบ้านผมก็ได้แค่ประมาณนี้สวยป่ะเนี่ยไม่สวยเลยไม่รู้ว่าจะสวยไหมแต่ทำไปก่อนแต่หน้าบ้านอะสวยแน่นอนไปดูหน้าบ้านเอาแต่พอมีคนมาวางลูกสีแดงๆแล้วก็จุดฟินิชติ้งแล้วยังไงต่ออันนี้ก็ปูพื้นนี่ไม่เคยสร้างบ้านแบบนี้มาก่อนเลยสร้างบ้านแบบคิดว่าจะออกแบบยังไงให้มันดูแบบดูดีมันก็ดูเบี้ยวชีวิตวะแต่พี่ทำไมรู้สึกว่าบ้านอันนี้มันแปลกๆ20x20มันดูเบี้ยวอะไม่ต้อง20x20ก็ได้มันไม่ได้มีกฎว่าห้ามเกินห้ามน้อยห้ามน้อยกว่าซะหน่อยอันนี้ลายสวยพี่ชอบอะไรลายๆอ่ะอะไรมันลายๆพี่ชอบมากสองเครื่องขาวสวยว่ะอ๋อผมก็ใช้อยู่โดเชียอะไรอ่ะบ้านแสงที่น่าจะดูเทพีบุ้มสักหน่อยเออเอาดิโอ้ my god รู้แล้วผมจะทำยังไงให้มันดึงดูดท่านผู้ชมผมจะทำเอามุ้งบูสในบ้านฮะเอาจริงดิอะไรวะจะทำเอาอะไรนะในบ้านอามองอุสคิดดีแล้วเหรอฮะคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาอันอย่างนั้นเมื่อพี่ว่ามาวางอย่างนี้ไม่สวยBCI love among goose ถ้าเป็นสแลปน่าจะสวยกว่าเออพี่ดิไม่มาดูแซดมุมนี้ครับพี่สร้างบ้านตัวเองนะรีบสร้างพี่มีเวลาจำกัดได้ซ้ำมั้ยไม่ต้องวางคอสไม่ต้องวางอะไรทั้งนั้นทำไมอ่ะก็มันสว่างแล้วบ้าน3บล็อกพอทำใหม่โอเค
อ๋อใช่แล้วก็ฟังโอ๊ยฮะผมลืมวางบล็อกตรงนี้เฉยเลยลืมได้ไงล่ะแล้วก็มา2อันนี้เว้น2เว้นลองดูสิว่ามันจะได้ไหมไม่ได้วะอันนี้ตัดออกตรงนี้ทำเป็นหลอดไฟสวยๆแล้วกันไฟสวยๆเอาเป็นอะไรวะแลนเคนซีแลนเคนฮะเพราะว่าผมจะทำแบบพวกแบบหน้าแบบไฟอะไรอย่างเงี้ยไฟอยู่หน้าบ้านไฟอย่างเงี้ยก็ดีนะแต่มันก็แล้วแต่คนเลยพี่จะสร้างยังไงก็ได้แต่พี่ก็มองว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พี่ก็จะพยายามทำต่อไปนะพวกแบบกลมไฟอันนี้ผมก๊อปมาจากพี่ปาร์คคิลเลอร์กลมไฟก๊อปใช้คำว่าก๊อปเลยอ่ะใช่อันนี้มันไม่ได้อันนี้โอเคโอเคแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นกระจกแล้วกันglasses ฮะทำไปขอบกระจกแล้วกันบาน20คูณ20อุ๊ย20ไม่ใช่20พี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าแต่พี่ต้องลองดูเว้ยจริงดิพี่เดี๋ยวตรงนี้พี่ทำเป็นโซนอะไรดีวะห้องกินข้าวลองทำดูลองทำขึ้นมาดูมาตรงนี้สุดถ้าใช้สแลบมานิดนึงมันจะเป็นอะไรไหมเนาะรู้สึกมันกว้างไปในตรงนี้จริงอ่ะพี่ปั๊บจริงๆ3บล็อกก็สวยแล้ว3บล็อกก็เว้น33สวยกว่าสามสวยกว่าให้มาทำอะไรเก็บมาดูเฉยๆพี่อันนี้คือแบบพี่สร้างจริงจังแบบโอ้โหครั้งแรกเลยนะสร้างบ้านแบบอยากให้เน้นสวยนิดนึงบ้านพี่ต้องทำหน้าต่างนิดนึงแล้วแหละมันไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะแบบมีแต่ความมืดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเจาะรูทำหน้าต่างทีหลังโอเคต่อไปก็พี่อยากจะมันดูแคบไปจังวะไม่มันดูแคบไปอ่ะหรือเปล่าโอเคทำแบบนี้แล้วกันโอ้เจสเฮ้ยมาทำอะไรอ่ะไม่แอบส่องเฉยๆปั๊บตกโอเคเอาไอ้นี่ไม่ดีอะไรนะได้ไป RCNT พูดใหม่ดิเมื่อกี้มันขึ้นว่า RCNT Q Silver Dapก่อนอื่นพี่น่าจะต้องเริ่มแบบนี้โอเคเดี๋ยวค่อยทำกระจกคุมแต่เดี๋ยวพี่ค่อยมาแบ่งด้วยอือหือขอตรงนี้ใช้เป็นสแตสปรูทหลังคาใกล้เสร็จแล้วหลังคาทำไปประมาณ20ล้านอุ้ยแสบตาว่ะ My Birch โอเคแน่นอนว่าพื้นที่ใช้ก็เป็น My Birchพี่ขุดออกดีกว่าแล้วใช้เป็นอันนี้สวยดีคิดว่าสวยสำหรับพี่ละกันแล้วก็ใช้ อันนี้มันจะสวยไหมวะคิดว่ามันสวยสำหรับพี่ละกันพี่ไม่เอาละมันไอ้นี่ไม่สวยถ้าพี่แบ่งอย่างนี้มันจะได้ไหมวะมันจะได้ไหมจะได้ไหมวะไหวไหมวะก็พอไหวอยู่หมดละโอ้ไปไกลกันถึงนี้แล้วหรอไม่เลยโอ้ก็ว่าแล้วทำไมมันสว่างใส่ฟูบายอยู่ไอ้นี่มาขุดบ้านกูวะฮะไม่รู้ไม่ได้ขุดบ้านกูไม่ได้ขุดไม่รู้อย่างนี้ก็ดีนะแค่ปรับอย่างนี้ก็สวยดีนะจะร้อนตัวเลยมีปัญหากันละเลยมีปัญหากันละนี่ต้องเคลียร์ด้านล่างบ้านของดูกะไม่หรอกถ้าโยเจนพยายามมันก็ได้สร้างจะเสร็จละมันจะสร้างก็เกือบเต็มร้อยแล้วล่ะโอเค
โอเคเอาประมาณนี้ก็หน้าตาพอรับได้อยู่ไหมน่าจะพอรับได้แหละคิดว่าไม่เอาสแตร์ละเอาอย่างนี้ดีกว่าที่มองอย่างนี้ว่าพอรับได้คือยังไงอะไรเป็นยังไงโอ้ยไม่ได้ว่ะอย่างนี้ไม่ได้มันนี่เกะกะขวางทางมันขวางทางแต่อย่างเงี้ยได้ในนี้ทำเป็นห้องน้ำก็ไม่เลวนะคือบล็อกอะไรวะที่พอดีเหรอ GIS คืออีหยังเนี่ยอันเนี้ยเหมาะกับการทำเป็นห้องน้ำมากก็คือเอาไว้มันอยู่ในโอเชียนมอนูเมนต์อะพี่โรโอเชียนมอนูเมนต์แต่คือพี่เล่นไม่ค่อยได้เจอโอเชียนมอนูเมนต์หรอกโอเชียนมอนูเมนต์มอนูเมนต์พี่บอกคิดได้ไงวะพี่ไม่ได้จะแค่พี่ไม่ได้แค่แบบมึงคิดได้ไงวะมึงคิดอะไรของมึงประมาณนี้คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะอันนี้ใช้เป็นไม้เบิร์ดอันนี้เป็นไม้เบิร์ดเดี๋ยวพี่รู้อันนี้กวนตีนพี่แล้วใช่ไหมพี่บอกว่าเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวจีนหลุดหรอบ้านจะเป็นหลุดพอบักเหรอพอบักเกมมิ่งมาขโมยมะม่วงข้างบ้านก็ผีน้องต่อไปเดี๋ยวก็ต้องจัดบ้านจัดอะไรใหม่ด้วยนั่นเนี่ยว่ารับไหวกันไว้เนี่ยฮะแต่ละคนก็มีบ้านหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะใช่พี่อยากจะสร้างพี่จะลองพี่อยากลองออกแบบบ้านโมเดิร์นมาดานแล้วก็อันนี้พี่ไม่ได้ดูอะไรนะก็ดูผ่านๆแล้วก็เอามาลองมาดัดแปลงทำบ้านเป็นของตัวเองดู YouTube อยู่ JK เฮ้ยไอเด็กไอเด็กชั่วบอกว่า JK ไม่ได้พูดจริงบอกว่า JK โอเคโอเคจะพูดจริงซะหน่อยตอนนี้พี่ใช้ Deep Slate ในการทำเป็นอ่างว่ายน้ำแล้วกันผมใช้เป็นฮะอ่างว่ายน้ำโอ้พี่ทีลงอ่างกับใครเนี่ยโอเคลงน้ำแบบนี้ไอรอนแล้วก็ต่อไปก็เอาเขาเรียกอะไรวะกลวยฮอปเปอร์ฮอปเปอร์วางไว้อย่างนี้แล้วก็ไอตัวกับดักมันชื่ออะไรนะแท็บแวร์ฮอคเหรอแท็บวูฮุกไม่รู้อ่ะช่างหัวที่วายฮุกทำเป็นที่ล้างหน้าล้างตาให้พี่ว่าทำอันนี้เพิ่มดีกว่าทำอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่านะที่นี่ของรุ่นมาบีมันไม่ดีหรอกตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเตียงพี่ชอบเตียงสีออริจินอลของ Minecraft ก็คือสีแดงไม่ว่าจะค้าอะไรมันได้สีแดงหมดกูทำไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะเหมือนมันกูรวยมากเลยทำมาทำไมเนี่ยไอเทมแฟรมแล้วก็อะไรอีกวะกลาสฟลาเวอร์พอตเนี่ยไม่มีใครมาสนใจบ้านผมเลยถ้าไปดูจะวางทีละนะแป๊บนึงขอวางรูปภาพก่อนไหนแต่ส่วนตรงนี้ก็จากพิมรีอันนี้ก็เอาเนื้อสีดำแล้วกันได้แล้วส่วนชั้นล่างรู้สึกมันค่อนข้างที่จะโล่งเนาะไม่พี่ว่าไอ้นี่ไอ้ตรงนี้พี่ว่าพี่ทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าตีลันเทนที่อยู่ปลามีนิดเดียววอเตอร์มาจะไปน้องปลาต้องอยู่ในนี่นะโอเคสีให้พี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการตกแต่งเลยโอเคก็ประมาณนี้ล่ะมั้งส่วนตรงนี้มันดูโล่งๆพี่รู้จะทำอะไรตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเป็นอะไรแต่มันมืดจริงมืดมากอ่ะโอเคจัดไปลันเทน2อันดอนี่ห้องน้ำมันต้องมีดอไม่เดี๋ยวพี่ปิดไอ้นี่ดีกว่ามันไม่สวยอ่ะเก็บรายละเอียดลืมเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จลืมรางรถไฟอยู่ไหนวะอันนี้จะละอันนี้มาเลยอันนี้พี่ไปเห็นมาจากแมปต่างๆที่พี่เคยเล่นสมัยตอนพี่อยู่ประถมอ่ะพี่เลยทำตามเราจะไม่เอาผลโหวตว่าใครสวยสุดคือเราจะเอาแค่คือผลคือความคิดของเราอ่ะคือเอาแค่ของเราคือแบบบอกกันได้ว่าในความคิดของตัวเองอ่ะใครสวยสุดแต่ก็จะเอาความคิดเห็นของคนท่านผู้ชมเป็นที่ตั้งโอเคป่ะโอเคแต่เอาแรกคุณยายกดก่อนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนทักเคลียร์เอนะจะทักเคลียร์เอนะโอ้โหพี่เคลียร์หมดแล้วเนี่ยเอาของออกแล้วโอเคเริ่มโอเคเดี๋ยวพี่ทัวร์ด้านล่างหรือข้างบนก่อนเอาแล้วแต่พี่งั้นพี่ให้ดูตรงนี้อันนี้ให้ยูจีนเข้าไปก่อนโอเคส่วนนี้ก็เป็นส้วมนะ
พี่ใช้ลิเวอร์อันนี้มาตกแต่งไว้ให้มันแบบเปิดปิดฝาส้วมเฉยๆอันนี้ก็เป็นเอ้ยอันนี้อ่างน้ำอ๋ออ่างน้ำเดี๋ยวทำไมอ่างน้ำมันตักไม่ต่างเราแบบอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยก็พี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็ทำเป็นอ่างน้ำก็คิดจินตนาการอ่ะถ้าลงมอสอ่ะแล้วแบบว่าเป็นนอนอ่ะหรือนั่งมันก็จะเท่ากับนั่งแช่น้ำถูกปะอันนี้ก็เป็นที่ล้างหน้าที่ล้างหน้าเอาฮอปเปอร์เอาฮอปเปอร์มาเป็นเหมือนแบบสมมติว่ามันเป็นอ่างล้างหน้าแล้วตัวนี้ก็เป็นก๊อกน้ำตัวนี้บอกแอคซาลัตโต้ไปโอเคไปโดยข้างบนก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะพี่ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นทางเข้าก็จะมีแบบเป็นประตูเข้าแต่พี่ขี้เกียจทำประตูเลยไม่ทำมันจะดูไม่สวยไงที่นอนเหรอก็นี่ไงที่นอนอ๋อไอ้เนี่ยโต๊ะคอมโต๊ะคอมใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแอสเซเลียด้วยก็ประมาณนี้ก็แบบเน้นโมเดิร์นพยายามจะสร้างให้มันดีที่สุดอ่ะไปบ้านคุณใจก่อนเลยโอเคว้าบ้านผมใจอ่ะโคมไฟโอ้ห้ามสร้างเกินเออนี่เกินเลยนะพาไปดูสิอย่าเพิ่งใครง่วงคืออะไรอ่ะโอเคมาพร้อมเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มันกว้างมากอุ๊ยมันกว้างคือจริงๆนะสไตล์พี่อ่ะอยู่จริงเข้าใจว่าถ้าเป็นสไตล์พี่อ่ะคืออยู่จริงจะเห็นว่าบ้านพี่จะแคบๆเล็กๆแต่กระทัดรัดเห็นป่ะพี่ชอบแบบเล็กๆแคบๆกระทัดรัดพี่ไม่ชอบกว้างแบบโล่งอย่างเงี้ยฮะพี่ฟังผมถ้าภูมิใจมันมีลูกอ่ะมันน่าจะวิ่งเล่นกันหัวแตกหัวตามันอันนี้คืออมงอัสอมงอัสหรืออะไรอมงอัสส่วนอันนี้ก็เป็นที่นอนที่นอนดอกไม้อยู่ตรงนี้แต่เอาจริงๆนะอันนี้ก็เป็นแอนวิวโอเคแล้วก็โน้ตบุ๊กแล้วก็กล่องที่ใส่ของกล่องใส่ของแล้วอันนี้บอกโอ้บอกแอสลอตโต้ดูดิแอสลอตแอสลอตนี่แบบอนาถเกินของความนี้อะไรอ่ะเอียงมันไม่เข้ากันเลยเว้ยเออเอาแอนวิลที่มันเป็นของเอ็นชาร์ดไว้ตรงนู้นแต่ดันเอาตัวเอ็นชาร์ดกับไอ้กราสโตมาอยู่ด้วยกันเออคืออะไรอันนี้คือที่โชว์ชุดเกาะแล้วก็เฟอร์เนนอะไรอย่างงี้ถามไม่ดีอันนี้ก็คือเฟอร์เนนมีบ็อกอัพโคอยู่64ครับผมว่าแรกผมลืมอะไรพี่ก็ลืมแต่ไม่เป็นไรช่างหัวมันอันนี้มีอะไรแนะนำอีกปะภูมิใจฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นเอลอดแล้วก็ที่ใส่ของที่แบบเอามาส่งแบบสั่งแก๊ปมาอย่างเงี้ยให้แก๊ปเอาของมาส่งตรงนี้อย่างเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนอกบ้านเฮ้ยพอยังนอกบ้านก่อนตรงนี้อันนี้ใช้แคมป์ไฟแล้วก็มีอาสาหนึ่งอันตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีที่เอนชานนิดเฮ้ยอันนี้มันกว้างแต่มันดูสวยนะมันดูแบบมันกว้างแต่ไม่ลกอ่ะมันกว้างแต่มันไม่โล่งเกินไปเว้ยแต่มันก็ยังลงมันก็กว้างอยู่เออแล้วอันนี้เป็นเอนชานมีสปริงต้นไม้สปริงอยู่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนตรงนี้ก็ต่อนิดนึงแล้วก็มีต้นเฮ้ยสต็อปโอเคต่ออันนี้ก็นั่นแหละดาบนะเออใครแต่ยังตรงนี้ก็จะเป็นเฟอร์แนนซ์มีที่ผมก็ภูมิใจมานิดนึงเพนติ้งเออตรงนี้ก็มีเพนติ้งนี่ก็มีเพนติ้งอันนี้โซฟาไว้นั่งเฉยอันนี้คือมันเป็นหินแข็งๆแต่ให้จินตนาการว่าเป็นโซฟาบ้างใช่โอเคต่อไปอันนี้ที่อาจจะมีคนรู้ก็คือห้องลับอันนี้พี่เพิ่งเห็นแล้วเนี่ยห้องลับอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแบบเก็บตังค์เนี้ยหรอแบบเป็นห้องลับเก็บตังค์แค่เนี้ยใช่เฮ้ยพอยังพอยังตัวคาตรงนี้ด้วยนะมีตัวคาตรงนี้ก่อนมีตัวคาโอเคพี่ถามอย่างนี้เอาความคิดเห็นของยูจีนก่อนเลยแล้วกันนะยูจีนว่าใครบ้านสวยสุดเรียงจากความชอบจากเอ้ยน้อยสุดก่อนก็ได้น้อยสุดให้ภูมิใจแล้วขึ้นไปบ้านภูมิใจมันโล่งเกินไปดูหลังคาตรงนี้
มึงเว้นไว้ทำไม เออมันโล่งจริงเว้ยก็มันมีไอ้นี่แล้วอ่ะผมก็เว้นไว้อ๋อแล้วประเด็นคือประตูแม่งอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยวไอ้สโตนบิกมึงมันโคตรเบี้ยวเลยจริงเออดูดิเนี่ยเออจริงเนี่ยตัวนี้2บล็อกตัวนี้1บล็อกเนี่ยแล้วตัวนี้ก็บล็อกเว้นบล็อกภูมิใจภูมิใจภูมิใจอยากขึ้นเครื่องบินบ้างมาดูข้างหลังดิเนี่ยตกเครื่องใหม่เออไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเว้นบล็อกนึงด้วยไอ้ตรงเนี้ยเว้นบล็อกนึงไอ้เนี่ยเว้นบล็อกนึงไอ้นี่เว้น2บล็อกดูผมให้ 4.5 เต็ม10ไปแล้วโอเคต่อไปบ้านพี่ทีผมชอบนะแต่ผมไม่ชอบแค่อย่างเดียวนะเออรี่อย่างเดียวก็คือว้าวอ่ะทำไมนี่ใบไม้ทำไมนี่มันรู้สึกว่ามันแบบแปลกแต่ไม่เป็นไรผมให้พี่ทีเก้าจุดห้าเต็มสิบเลยแต่ถ้าถามว่าความชอบพี่ใช่ปะพี่ให้บ้านอยู่จีนเพราะพี่ชอบคืออย่างที่พี่บอกพี่ชอบบ้านที่แบบมันจะไม่ใหญ่ไม่กว้างเกินไปและไม่แคบเกินไปด้วยแบบกระทัดรัดคือแบบแคบๆแต่กระทัดรัดแต่คือโยจีนอ่ะออกเชิงแบบมันกว้างก็กว้างก็จริงแต่มันแบบมันเป็นโซนๆแต่มันก็มีความแคบมันยังใช้งานอะไรง่ายอันเนี้ยคือมันบลิกล้วนไงมันไม่มีอะไรไม่มีการต่อโครงสร้างมันก็จะดูล้นๆนิดนึงอ่ะอ่าจะว่าคือก็ถ้าพี่ให้นะถ้าพี่เป็นครูใช่ป่ะพี่ให้แบบสูงสุดเลย7คะแนนส่วนยูจีนพี่ให้ 8.5 คะแนนเดี๋ยวผมขอเริ่มจากบ้านตัวเองก่อนนะไม่นับบ้านตัวเองบ้านของพี่ยูจีนผมให้9เต็ม10เพราะว่ามันไม่ค่อยดีอย่างนึงคือมันลงไปนิดนึงต่อไปบ้านพี่ทีบ้านพี่ทีผมให้10เต็ม10เลยทำไมอ่ะมันสวยโคตรอ่ะฮะแตงตาผมอ่ะให้พี่ทีชนะละกันแต่ในคิดความคิดผมนะแต่พี่ให้ความคิดท่านผู้ชมเป็นหลักเป็นประหลักใช่คือเอาความคิดเราเป็นแบบเป็นกลางแต่ให้คนดูเป็นคนเลือกเอาว่าบ้านใครจะให้เลือกบ้านใครพี่ทีให้ใครที่หนึ่งถ้าเป็นแบบถ้าเลือกถ้าให้ที่หนึ่งใช่ป่ะถ้าไม่นับบ้านพี่ให้โยเจนเป็นที่หนึ่งภูมิใจอ่ะถ้าไม่นับบ้านภูมิใจอ่ะพี่ให้ที่สองเพราะว่าภูมิใจอ่ะจะเน้นจะบ้านโยยาบ้านภูมิใจอ่ะถ้าถามความสวยงามก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดเลือกเอาชีวิตรอดมันพอมันถือว่าไปได้อยู่ภูมิใจให้ใครระหว่างบ้านพี่ทีกับบ้านพี่ผมให้บ้านพี่ทีที่หนึ่งโอเคผมก็ให้บ้านพี่ทีเหมือนกันอ่ะแต่ให้ชมโอเคโอเคนะครับใช่มันก็บ้านสามหลังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเป็นคนโหวตเลยละกันนะว่าบ้านใครจะได้ใครจะเป็นที่1 นะครับโอเคนะใครที่2ที่3นะครับก็เชียร์ได้เลยแบบใครเชียร์ที่1ใครชอบหลังที่1ใครชอบหลัง2หลัง3ผมหมายเลข1ละกันโอเคป่ะยูจีหมายเลข2ภูมิใจหมายเลข3ใครที่เน้นที่เป็นสายสเตเบิลก็น่าจะเลือกของภูมิใจนะแต่ถ้าใครเน้นความสวยงามก็จะเลือกของผมหรือมันก็ของยูจีนนะครับแต่ถ้ากึ่งสวยกึ่งเอาชีวิตรอดก็ยูจีนเลยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับก็คลิปอาจจะมีวุ่นวายนิดหน่อยอาจจะแบบมีแบบมันตัดไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยละกันนะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นสร้างบ้านเชิงเนเธอร์มั้ยเอาไหมได้ๆน่าสนใจโอเคเตียงมันก็จะบึ้มก็มันมีคำมาใหม่ไม่เป็นไรโอเคก็บายครับสวัสดีครับบายบายเย้